นี่คือศูนย์รวมจิตใจของเด็กช่างไทยทุกสถาบันพระวิษณุกรรมถูกเล่าขานผ่านตำนานเด็กช่างตัวจริงเสียงจริง4 King อย่าให้กูเจอแม่แล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยสัตว์กูว่ากระดกพายุไม่เอาแน่แต่พวกขี้อะไรไม่โดนจริงเคยโดนอินฟันตรงป้ายรถเมล์บางประกอบมันวิ่งมาฟันปุ๊บหัวโหนถีบแม่งฟันเขาเนี่ยปุ๊บเกงยีนขาดเลยผมนึกว่าขาไปแล้วไม่เข้าไม่เข้าเลยนี่คิดว่าเกิดจากอะไรเราก็นึกไปทางที่ดีคือพ่อคุ้มครองบางที่เอาดอกไม้ไปไหว้เนี่ยคนละสีก็ไม่ได้นะอาจจะไม่เจ็บก็ตายตอนที่เรียนอยู่ช่างกลบุญนภพลสมัครงานกับ100บริษัทสมัครจนถ่ายรูปมากกว่า10โหลเป็น100บริษัทไม่มีใครรับนึกถึงองค์พ่อวันนี้ผมออกไปต้องได้งานผมได้งานแล้วที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนครับตรงข้ามโรงเรียนอย่างข่าวที่ผมได้ยินก็มีแบบไปฟันองค์พ่อเขานั่นก็บ้าไปเลยตอนที่กนกโดนเทคนิคมันปิดเนี่ยเขาไปทุบทำลายองค์พ่อกนกมีงานเป็นไปใช่ไหมมาปิดโรงเรียนแล้วก็มาทุบองค์พ่อเนี่ยนะฮะผมยังงงอยู่ถึงวันนี้ตบช็อปแล้วเอาช็อปไปทำอะไรอ่ะก็ไปโชว์เอาโชว์เสร็จแล้วต้องมีผนึกเขียนเป็นชื่อโรงเรียนเราเอาผู้ประบาปเลยไหมครับครับพี่ผมทำผ้ากีริ้วที่บ้านเลยตะก่อนใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะครับได้เลขเด็ดมาแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นี่ครับหมดปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะชอบเลขไหนพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเลยราคาเดียวกันหมดเลขจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่อุดหนุนกับมังกรฟ้าปิ่นเกล้านะครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมอยู่กันที่สวนผักแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราทำไมใส่ชุดแบบนี้คือต้องย้อนกลับไปครับประมาณเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนสายอาชีวะนั่นเองนะผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชย์กรุงเทพแต่ปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับเขาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบถึงกระแสภาพยนตร์เรื่อง4 King นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าถ้าเด็กในยุค90หรือยุคปัจจุบันที่เรียนสายช่างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะต่างสีต่างสถาบันแต่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรานั่นก็คือพระวิษณุหรือพระวิษณุกรรมนั่นเองครับพระวิศวกรรมหรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่าพระวิษณุกรรมพระวิษุกรรมพระเวสสุกรรมหรือพระเพชรุกรรมเป็นเทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ตามตำนานกล่าวว่าท่านเป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์สืบมาช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบูชาพระวิษณุกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทยโดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อยๆตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบันโดยนิยมสร้างอยู่สองท่าคือท่าประทับนั่งห้อยพระบาทพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือผึ่งหรือจอบสำหรับขุดไม้และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือดิ่งส่วนท่าประทับยืนพระหัตถ์ขวาถือไม้เมตรหรือไม้วาพระหัตถ์ซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาบส่วนที่มาของพระวิษณุกรรมทั้งสองท่านี้พอขยายความได้ว่าหากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรมก็มักจะอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและไม้เมตรหรือไม้วาอันเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณและหากว่าสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่ช่างก่อสร้างอยู่ด้วยองค์พระวิษณุกรรมก็มักจะอยู่ในท่านั่งโดยคนไทยนิยมเรียกพระวิศวกรรมว่าพระวิษณุกรรมและในที่สุดก็ได้กร่อนลงเหลือเพียงพระวิษณุซึ่งเป็นชื่อของเทพที่คนไทยรู้จักในฐานะ1ใน3เทพสำคัญของศาสนาฮินดูอันได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะนั่นเองครับผ
วันนี้มีพิเศษนิดนึงฮะเราได้รับเกียรตินะจากคนที่อยู่ในเรื่องเล่าหรือว่าการพูดคุยของสายอาชีวะเนี่ยนั่นก็คือพี่รูแปงอินนั่นเองแล้วก็พี่บ่างกนกเนี่ยพี่มดประชาชื่นแล้วก็พี่เชษฐ์บูรณพลนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวผมนัดกับเขาไว้ที่บ้านบรมนะตรงบรมราชชนี34นะเป็นร้านกาแฟของน้องอูดูที่เขาเนี่ยนัดพี่ๆเขาตอนช่วงบ่ายเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอเขาแล้วก็จะไขข้อสงสัยว่าทำไมต้องตีกันด้วยอ่ะแล้วพอพิษณุกรรมอ่ะทำไมองค์นั่งองค์ยืนต้องมาตีกันควรใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในเทปนี้นะครับพอกลับมาที่โรงเรียนก็นึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะก็ทำให้ล้ำลึกนึกย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นนะฮะในตอนที่เรายังเรียนช่างอยู่นะก็มีเรื่องราวผิดพลาดในชีวิตต่างๆนานามากมายแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนนะฮะเพราะนั้นผมเชื่อว่าใครที่เคยเรียนสายช่างมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำงานประกอบอาชีพสุดท้ายแล้วพอมาเจอคนที่เคยมีเรื่องกันคนที่เคยบาดหมางกันก็มากอดคอเป็นเพื่อนรักกันก็มีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษทีนะครับที่ให้รอนานครับพี่มาถึงนานเลยครับสักพักแล้วครับสักพักผมขออนุญาตนะพี่ครับเมื่อสักครู่นี้ไปถ่ายเปิดที่โรงเรียนมาที่โพลีเทคนิคกรุงเทพนะครับรู้สึกตื่นเต้นตรงนี้อยู่กับพี่ๆโฟคิงตัวจริงผมใช้คำนี้แล้วกันถือว่าเป็นตำนานของเด็กช่างเมื่อยุค90จริงๆนะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กันผมอยากบอกผู้ชมงี้ครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก่อนที่จะถ่ายทำรายการตรวจเอทีเคแล้วทุกคนผลเป็นลบนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกัน2เข็มแล้วถูกต้องไหมครับเพื่ออรรถรสในการสัมภาษณ์เราถอดแมสกันได้นะนะเพราะว่าในนี้เราก็จำกัดคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นตามสะดวกเลยครับพี่นะครับนี่อยากจะบอกพี่ๆว่าวันนี้คุยกันสบายๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะดื่มอะไรบอกเลยนะฮะดื่มน้ำให้ใจเย็นๆกันก่อนนะตรงนี้ก็คือพี่มดปัญหาชื่นครับผมนะพี่บ่างกนกครับนะนี่พี่รูแปงอินครับแล้วก็พี่เชษบุรณพลบุรณพลนะฮะจริงๆตอนนั้นผมว่ามีหลายโรงเรียนที่ให้เลือกครับทำไมถึงเลือกเรียนที่ประชาชื่นเนี่ยก่อนเรียนประชาชื่นผมเมื่อเรียนศิลปะพระนครก่อนผมจะเรื่องแรกเลยคือผมโดนอินฟันอินอุ๊ยผมไม่ได้ฟันตอนเรียนศิลปะพระนครครับอยู่ศิลปะสู้เขาไม่ได้ก็ต้องเลือกหาโรงเรียนที่ไม่ถูกกับโรงเรียนไม่คือวันนั้นถ้าย้อนกลับไปวันนั้นคือตอนนั้นพี่เรียนศิลปะพระนครแล้วถูกโรงเรียนอินมาฟันพี่ที่ไหนครับเราตรงซอยอารีเราไปกี่คน2คนแล้วอินนะก็หลายคนอยู่ไปหาเรื่องเขาก็เราไปกวนเขาเองใช่แล้วเขาอยู่กันบาร์แล้วพี่ไปหาเรื่องเขาทำไมอ่ะเมาโอเคเท่านั้นเองอยากลองอยากลองเอาเอาเลยเจอของจริงเข้าไปก็เลยแล้วไปรับอีท่าไหนพี่ก็เขาฟันนี่โดดออกหน้าต่างนะอยู่บนรถเมย์ด้วยแล้วเขากระโดดฟันเลยว่างั้นเถอะขึ้นมาเลยครับขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวนะขึ้นมาประกบหน้าหลังเลยเราก็ออกหน้าต่างโดนตรงไหนบ้างนี่โดนแขนนี้แต่ก็ไม่เยอะอะไรนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลังด้วยหลังไม่มีเดี๋ยวพอโดนฟันก็ออกมาได้เลยไม่รู้ออกมาได้ไงหน้าต่างไม่ไหวแล้วเนี่ยสาเหตุของการโดนฟันในครั้งนี้ไม่มีเมาแสดงว่าเต็มกล้ามเหมือนกันวันนั้นใช่ตอนนั้นพวกเสือมันแรงเสือก็เลยออกจากโรงเรียนศิลปะนครแล้วก็มาที่ประชาชื่นไปสากลบางโพสากลบางโพก่อนกลับมาประชาชื่นก็ประชาชื่นครับแต่ผมจบมัธยมประชาชื่นนะครับม.3ประชาชื่นนี่มีตั้งแต่อนุบาลยันเทคโนโลยีอ๋อเหรอพี่แล้วก็ตอนหลังก็ไล่ปิดไปเรื่อยๆเหลือเทคโนจนมาเป็นพี่มดประชาชื่นถึงทุกวันนี้แล้วพี่บางนะครับจริงๆผมเรียนกุลกันครับของคุณก็โดนเขาไล่ออกด้วยสาเหตุหลายสาเหตุครับหลายสาเหตุ
ไล่ผมออกคือไม่ให้ผมสอบเลยธรรมดาต้องให้นักเรียนสอบกลางภาคก่อนครับไล่ออกก่อนสอบเลยแล้วพอออกจากที่กุลแล้วเข้ากันหนกครับคล่องใจสมัยก่อนตอนผมไปเข้าห้องน้ำไปเที่ยวไหนเงี้ยมันชอบเขียนในห้องน้ำตีกันหนกชกช่างอุดฉุดพานิดพิจิตไอ้กันหนกนี่มันคืออะไรวะไปเรียนด้วยความไม่รู้แล้วอยากรู้ก็มีรุ่นพี่เรียนอยู่แล้วครับพอออกจากกุลปุ๊บเขาชวนไปเข้าไปเลยสงสัยมานานแล้วก็ได้เรียนกันหนกครับแล้วจนถึงจบเลยพี่ไม่จบผมโดนไล่ออกครับเดี๋ยวมาถามสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทีนี้พี่ดูแปลงผมว่าจริงๆก็เริ่มจากจบม.3ครับคือสมัยนั้นอะคือเราแต่ก็มีตีบ้างตีกับขายาวอะไรเงี้ยพอจบม.3ไปสอบที่นิกดอนครับเขาไม่รับเขากาหัวเลยสีแดงบอกไม่ต้องมาฟังผลหรอกไม่รับผมก็ไปเข้าไทยวิเข้าไปได้15วันเราไปเจอโจทย์เก่าในไทยวิน่ะก็เคยมีเรื่องกันที่ลานสเก็ตเซ็นทรัลเราก็ไม่เอาดีกว่าเรียนไปเดี๋ยวแม่งมีปัญหามาเรียนม.4เทอมนึงช่างแถวบ้านน่ะไปมีเรื่องกันเขาก็แบบมากระชากคอเสื้อจะขอเสื้อต่อหน้าอาจารย์เลยเนี่ยแล้วจังหวะเราพกคัตเตอร์โอ้โหแล้วก็กรีดแต่ไม่ได้โดนไล่ออกนะครับลาออกเองเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนเทวดาไปเรียนเทวดาไปเรียนเทวดาก็ไม่จบก็มีเพื่อนแถวบ้านเนี่ยเรียนอินอยู่บอกเฮ้ยจะไปเรียนชื่อหรือเรียนอินดีวะอะไรไม่รู้จะเรียนโรงเรียนไหนเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอ่ะใจถึงต้องไปเรียนอินแล้วทำไมต้องใจถึงต้องไปเรียนอินด้วยเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่ามันจะตีเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยชื่อก็ไปเรียนไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านน่ะก็มีชื่นขายาวเคยมีเรื่องกันก็คือมีเรื่องเราไม่รู้ว่าเด็กตอนนั้นประชาชื่นคืออะไรอะไรหรอกอะไรก็คือมีเรื่องคือเด็กแถวบ้านตีกันอะไรเงี้ยมีเรื่องกับพี่ชายของเอ็กซ์เขาจะอยู่ในกลุ่มนี้รับน้องเนี่ยแม่งซวยอะไรเงี้ยเราไม่เอาดีกว่างั้นไปอินก็ได้วะก็เลยไปสมัครอินครับอ๋อสาเหตุที่ไปอินเพราะว่าคือพูดง่ายๆพี่ดูแปลงเนี่ยไปมีเรื่องกับหลายสถาบันไว้แล้วคือไปโดนแน่ๆใช่ฮะก็เลยมันเลือกเรียนอินใช่ครับของพี่เชษฐ์แหละทำไมถึงเรียกเรียนบูรณพลผมสอบติดที่บูรณพลครับอ๋อต้องมีการสอบเข้าเหรอพี่ไม่มีหรอกเข้าแต่พูดได้ดูดีผมมาต่อปวสครับเนื่องจากที่ในวงผมอ่ะผมเล่นดนตรีร้านอาหารเพื่อชีวิตสมัยก่อนเมื่อ25ปีแล้วเล่นอยู่ตะวันแดงสัตว์แสงเดือนเล่นมดแดงครับและในวงผมมือกีตาร์ก็อยู่รุ่น17ก็อยู่บูรณพลครับรุ่น20ก็เล่นคีย์บอร์ดอยู่บูรณพลผมมาอยู่ชำนิมาก่อนแล้วไปสอบที่หนึ่งกรุงเทพพอสอบติดแล้วตอนเนี้ยผมยังไม่เคยคิดจะเข้าบูหรอกอยากเรียนโรงเรียนรัฐบาลพอสอบติดปุ๊บผมก็โดนเข้าไปฝึกอบรมที่บ้านกรุณาบ้านกรุณานี่คือเข้าไปอบรมเรื่องอะไรครับพี่เข้าไปอบรมครับ อบรมนิสัยแล้วไปก่อคดีอะไรมาแน่นอนครับอบรมได้ประมาณสัก2เดือนแล้วก็ปล่อยออกมาปุ๊บไม่สามารถกลับไปตรงนั้นได้แล้วมาเข้าที่บูรณพลแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เด็กช่างทุกคนนับถือนั่นคือองค์พ่อพระวิษณุกรรมนั่นเองผมเคยได้ยินมาว่าเด็กช่างที่มีพระวิษณุกรรมยืนกับพระวิษณุกรรมนั่งจะต้องตีกันในยุคที่เป็นอย่างนั้นไหมครับมีนิดหน่อยองค์ยืนนี่คือสถาปัตย์กับก่อสร้างใช่ผมว่าสถาปัตย์แต่ผมว่าเป็นองค์นั่งอ๋อก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องนั่งหรือยืนถูกไหมฮะอยู่แล้วแต่สถาบันองค์เดียวกันนะครับแต่แค่อยู่ปางนั่งปางเงินแต่ว่าตอนนั้นมาตีกันใช่ครับด้วยสาเหตุอะไรพี่ผมว่าไม่เกี่ยวองค์พ่อหรอกครับสถาบันมากกว่าคือบางคนก็อยู่สถาบันนี้ก็คือก็พูดตรงเลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็คือก็มีอย่างชื่นก็ไม่ถูกอะโรงเรียนนี้ไม่ถูกโรงเรียนนี้ไม่ถูกโรงเรียนนี้มันก็คือเป็นเหมือนสีเสื้อก็มาตีกันมาอะไรไม่เกี่ยวกับปางนั่งปางยืนไม่เกี่ยวองค์พ่อเลยไม่เกี่ยวพ่อนั่งด้วยกันตีกันเลยใช่ครับต้องขออนุญาตถามด้วยความเชื่อนิดนึงนะพี่ถ้าพูดถึงองค์พ่อมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พ่อมากน้อยขนาดไหนก็มีเพราะมันเป็นความศรัทธาของเด็กช่างไม่ว่าจะเรียนช่างกลพวกนักศิลป์พวกอะไรเขาจะต้องมีความเชื่อของพวกเขาเคยขอองค์พ่อบ้างไหมก็ประจำครับขอเรื่องอะไรพี่เข้าเรียนก็ทำปกติธรรมดาแต่ตอนกลับบ้านนี่จะต้องนานหน่อยแบบเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยอย่างพี่บ่างครับองค์พ่อที่กระหนกเป็นองค์พ่อนั่งหรือยืนครับนั่งครับที่ผมจะไหว้นานก็ตอนก่อนจะไปเจ็ดสีทำไมถึงไหว้นานครับนะเวลาสมมติเข้าเรียนธรรมดาก็ยกมือไหว้พอจะไปเจ็ดสีก็คุ้มครองลูกกับเพื่อนๆให้รอดจากภัยพิบัติอะไรใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอพรท่านแล้วทุกวันนี้ยังนับถือองค์พ่ออยู่ครับถือครับไหว้อยู่ทุกวันมีที่บ้านเป็นรูปสักการะเลยไหว้ทุกเช้าครับทุกเช้าเลยนะฮะแล้วขอพี่ดูแปลงอะครับก็ของผมจะเป็นองค์พ่อยืนก็เหมือนอย่างน้ำมดบอกอะตอนเข้าอะเราก็แค่ยกมือไหว้ธรรมดาครับแต่ตอนกลับบ้านเนี่ยก็คือจะขอนานขอก็ขอให้ปลอดภัยอะไรต่ออะไรเงี้ยคือไม่ว่าสถาบันไหนก็ตามแต่ขอจะนับถือพวกองค์พ่อ
หรือพระพิฆเนศอะไรเงี้ยก็จะนับถือหมดแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแล้วของพี่เชษฐ์นะครับเช่นเดียวกันกับพี่บางคือองค์พ่อเป็นที่ตั้งสักการะทุกคนจะต้องเดินผ่านณจุดองค์พ่อ คือยกมือไหว้พนมแต่ในกรณีพิเศษถ้าวันนี้จะต้องไปตีกันหรืออะไรเนี่ยมันจะมีทั้งดอกไม้มีทั้งของไหว้ถ้าจุดธูปด้วยรุ่นพี่ทำไงไอ้พวกไหว้นานน่ะเหมือนแบบบูชาเลยวันนี้มันต้องออกต้องมีงานเรารู้เลยว่าเราเห็นแต่ว่าด้วยความสักการะทุกคนไหว้หมดแต่ไอ้พวกไหว้นานเนี่ยต้องมีแบบถ้าขอนานๆอย่างเงี้ยที่วันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆนะเราสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าไปใหม่คอยดูอย่างเดียวเขาทำอะไรกันห้องน้ำก็ไม่กล้าเข้ากลัวจุดอับอะเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการเช็คกันเยอะอะไรกันเยอะนะไหว้ก็ไม่ได้บางคนเข้ามาเนี่ยจากที่อื่นน่ะไหว้องค์พ่อปุ๊บมึงไม่มีสิทธิ์ไหว้บอกเฮ้ยมีอยู่ด้วยเหรอใช่เหรอใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นพี่อย่างนี้เลยบอกว่าเช็คกันไงครับตามเช็คกันอ่ะตามเช็คอย่างเงี้ยโดนแล้วผมเห็นแบบหรือว่ามาจากข้างนอกสมมติไปเจอที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เลยครับครับใช่ถือว่าโหรักและเทิดทูนองค์พ่อมากทีนี้ผมเชื่อว่าทั้ง4ท่านน่าจะเคยมีปาฏิหาริย์เกี่ยวกับองค์พ่อพระวิษณุกรรมของเรามีใครเคยเจอปาฏิหาริย์กับตัวเองบ้างมั้ยครับก็จริงจริงของผมนะก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเราบางทีก็หยิบธูปอ่ะครับเอาขี้ธูปอ่ะมาแบบประมาณนั้นตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนว่าให้องค์พ่อเนี่ยคุ้มครองสถาบันอื่นเนี่ยครับเมาดิ่งไปเงี้ยบางทีก็ต้องเอากลับมาคืนเขาไปเจอกับตัวเองบางทีเอาไปเนี่ยไปเกิดอะไรไม่ดีกับครอบครัวเขาเขาก็เลยต้องเอามาคืนครับเนี่ยมีอยู่ในกรณีเรากลับบ้านเงี้ยอย่างเงี้ยทุกวันก็คือขอพรให้ท่านคุ้มครองครับบางที่อ่ะเอาดอกไม้ไปไหว้เนี่ยคนละสีอ่ะก็ไม่ได้นะบางทีก็อาจจะไม่เจ็บก็ตายหมายความว่าเอาดอกไม้ไปไหว้องค์พ่ออย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเช่นดอกกุหลาบเงี้ยเขาไม่ชอบอ๋อไม่ชอบดอกกุหลาบไม่ชอบดอกกุหลาบต้องเป็นดอกอะไรพี่ดาวเรืองครับสีเหลืองครับแล้วถ้าคนเอาดอกกุหลาบไปไหว้พี่ต้องมีบาดแผลหรือเจ็บหรือต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนเลือดอ่ะเหมือนเอาเลือดเหมือนเราเอาเลือดไปนั่นอย่างทุกสถาบันแหละเราใช้ดอกดาวเรืองหมดครับทางประชาชื่นก็เหมือนกันเหรอพี่ขนมส่วนมากจะใช้ดอกบัวครับดอกบัวไหว้เพราะพ่อขนมถือดอกบัวอ๋อในอย่างรูปที่เห็นอยู่นี้ใช่ครับนะองค์พ่อถือดอกบัวครับเอาดอกบัวไหว้ครับแล้วปฏิหารเกี่ยวองค์พ่อพระวิษณุเคยเจอกับตัวเองไหมพี่บ่าวก็ผมเคยโดนยิงหลายครั้งนะไม่เคยโดนนะไม่โดนไม่โดนเคยโดนอินฟันตรงป้ายรถเมย์บางประกอบรถเมย์ถึงป้ายแล้วมองแล้วไม่มีนะแต่วันนั้นเขาใส่ชุดนอกมันวิ่งมาฟันปุ๊บโอ้โหถีบนั่งฟันเขาเนี่ยปุ๊บเกงยีนขาดเลยผมนึกว่าขาไปแล้วไม่เข้าแต่ตอนเช้ามาเดินไม่ได้เลยไขดันขึ้นลูกเบลเลอร์ไม่เข้าเลยไม่เข้าแต่งเกงยีนขาดเลยจริงเหรอจริงครับคิดว่าเกิดจากอะไรเราก็นึกไปทางที่ดีคือพ่อคุ้มครองแต่ถ้าบอกว่าไม่คมแล้วทำไมเกงยีนขาดได้ไงใช่ถูกป่ะใช่แล้วมีรอยไหมพี่เป็นแนวเขียวเลยเช้ามาไขดันลูกเบลเลอร์เลยเออเดินไม่ได้เลยคิดว่าเป็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแล้วทางพี่เชษฐ์นะครับมีผมต้องบอกว่าตอนที่เรียนอยู่ช่างกลบุญทั้งคนครับสมัครงานกับร้อยบริษัทเชื่อไหมว่าสมัครจนถ่ายรูปมากกว่า10โหลจนผมขอรูปคืนอ่ะเป็นร้อยบริษัทเนี่ยไม่มีใครรับบางปูอมตะแล้วไปหมดไม่มีใครรับงานแล้วผมก็เลยแบบคิดดูว่ามันยังไงวะกลับบ้านมาจนแบบไม่ต้องทำงานกลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมดีกว่านึกถึงองค์พ่อคิดนะตาทายถ้าองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์จริงวันเนี้ยผมออกไปต้องได้งานผมได้งานแล้วที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนครับบางนาตรงข้ามโรงเรียนเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกหนังบริษัทฟอกหนังได้ตรงข้ามโรงเรียนผมหาไปทั่วแล้วสมุทรปราการไม่ได้ไม่มีใครรับผมสักที่เดียวจากเกือบร้อยบริษัทผมได้งานตรงข้ามโรงเรียนโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ครับพี่คิดว่าเป็นจากองค์พ่อเลยใช่ด้วยความศรัทธาผมคิดเมื่อก่อนยังไม่เชื่อพ่อแม่ใครบอกว่าพ่อแม่มีบุญคุณไม่ฟังเราต้องอยู่ได้เราทำตัวเราเองได้ไม่ฟังดื้อนึกถึงองค์พ่อไปก่อนด้วยความคั่งใส่ช็อปไปสมัครด้วยนะพอเขารับปุ๊บคนนั่งมองหน้าผมที่ไหนได้ให้บอกเอ้าจบเรียนบุญรับคนเหรอใช่ครับดีเลยต้องการอยู่พอดีผมชอบคนเกเรพวกนี้ปกครองง่ายพูดจริงทำจริงทำก็ทำไม่ทำมันก็หนีมันก็อู้ผมชอบข้างในรุ่นพี่คุณอยู่2คนรุ่นพี่ผมรุ่น13ครับอยู่ในบริษัทเดียวกันครับแล้วก็มีเพื่อนกันอีกคนนึงเข้ามาทำก่อนด้วยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขารับกันมายังไงใช่ครับผมเลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอพ่อนั้นมีจริงทีนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินข่าวที่แบบว่าบางโรงเรียนไปขโมยดิ่งจากโรงเรียนนี้มาไปขโมยจอบบ้างแหละลูกดิ่งบ้างแหละ
มีก็มีครับมีแทบทุกสถาบันแหละบางโรงเรียนเขานอนเฝ้ากันอย่างกระหนกเนี่ยน้องๆผมนี่เขานอนเฝ้าโรงเรียนเลยนะใช่มีช่วงนึงนอนโรงเรียนแล้วเขาจะขโมยไปเพื่ออะไรครับย่อเย้ยยังไงว่าครั้งหนึ่งเราไปเอาลูกดิ่งของโรงเรียนคุณมานะอะไรเงี้ยในการไปเอานี่เขาก็ต้องไปเอาคืนถูกไหมพี่ก็เหมือนกองโจรมากกว่าครับใช่ไหมใช่คงจะไม่มีใครเดินไปที่เขาสอนกันอยู่แล้วเดินเข้าไปชิงมาคือไปโดนกระทืบเละแน่นอนก็ไปกันดึกๆแหละพวกแบบเหมือนไปขโมยแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าโรงเรียนไหนมาเอาอ่ะพี่อันนี้แหละครับมันจะรู้ตอนที่ไปเจอกันต่อหน้าตามงานเนี่ยยังไงพวกมึงของหายเหรอรู้เลยใช่เพราะโซเชียลไม่มีแต่ถ้ามาพูดกันเปิดงานนี่บอกไงของหายพวกมึงเหรอนั่นแหละถึงได้รู้กันครับมันเป็นการทำให้เจ็บแล้วก็อายมากกว่าเคยมีคนที่เอาไปแล้วเกิดอะไรกับตัวเองไหมครับมีเยอะครับเยอะเขาถึงต้องเอากลับมาคืนไงบางคนเขาต้องเอากลับมาคืนไงเพราะว่าบางคนเอาไปเนี่ยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแบบว่าเอาไปแล้วจะเป็นยังไงเพื่อความคึกขนองแต่พอเอาไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับบางทีก็บางคนก็เป็นบ้าก็มีบางคนก็ตายก็มีบ้านไฟไหม้อะไรต่ออะไรเยอะป่วยต้องเอามาคืนอย่างข่าวที่ผมได้ยินก็มีแบบพอไปฟันองค์พ่อเขานั่นก็บ้าไปเลยไปฟันองค์พ่อครับอู้ตอนที่กระหนกโดนเทคนิคมาปิดเนี่ยเขาไปทุบทำลายองค์พ่อก็นอนนั่นก็ข่าวว่าคงมีการเป็นไปเหมือนกันตายเหรอคือหมายความว่ามาปิดโรงเรียนแล้วก็มาทุบองค์พ่อเนี่ยนะฮะเกิดสิ่งไม่ดีกับครอบครัวบ้างกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยของที่เรามองไม่เห็นอ่ะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาอ่ะนั่นถือว่าเป็นเหมือนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเด็กช่างเด็กช่างพวกพี่เนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กศิลป์เด็กพวกที่เรียนพวกสายอาชีพใช่ใช่เขาจะต้องนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราจะบวงสรวงกันทุกปีอะอย่างอินเนี่ยพี่สถาปนาวันที่14 กุมภาพันธ์14 กุมภาพันธ์อย่างบุรณพลนะพี่วันเดียวกับประชาชื่นวันที่4 มิถุนายน4 มิถุนายนอย่าง4 มิถุนายนเหมือนกันกระหนกกับพี่แต่ก่อนของผมไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะเขาไม่ได้บอกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงนักเรียนนักเรียนตีกันนะหรอผมมารู้ตอนโตนี่เองวันที่อะไรพี่28 พฤษภาตอนแรกประชาชนก็ไม่รู้วันสถาปนา มาตั้งกัน24 สิงหาเป็นวันที่เพื่อนตายพอวัน24ปุ๊บเราก็ต้องเป็นวันไปแก้แค้นเป็นวันล้างแค้นวันลอยแค้นอะไรเงี้ยตีมันจะต้องเห็นว่านักเรียนจะต้องล่องล่องล่องอย่างบูอยู่บางนาเราก็ไปหาเขาอย่างเงี้ยครับท่านรู้เดือนเดียวนะเมื่อก่อนโรงเรียนนุประกาศสถาปนาสถาปนาผมก็เรียนแล้วโรงเรียนกูสถาปนาวันไหนวะเนี่ยตอนไม่รู้เลยมารู้ตอนหลังแล้วใช่ครับเหมือนวันเพิ่มพลังนะครับพี่ท้าพอมารู้ว่าเป็นวันที่4พฤษภาคมตรงกันกับบูเลยถ้ารู้สมัยนั้นจ้ากันมันเลยต้องจ้ากันเนี่ยลงของความเป็นเด็กช่างเนี่ยผมว่าต้องทุกคนต้องมีความแบบเฮ้ยเรากลัวโรงเรียนนี้มีไหมพี่หรือว่าไม่กลัวเลยไม่กลัวมันส่วนมากจะไม่กลัวกันนะเพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันสมัยก่อนเนี่ยคือมันแต่ละโรงเรียนเนี่ยศักยภาพอะพลาดมาก็เลี้ยวเหมือนกันหมดทุกโรงเรียนอันนี้ว่าอยู่ที่ว่าเราจะไปเจอแบบไหนครับแก๊งไหนแบบไหนยังไงดีกว่าถ้ากลัวก็คงไปเข้าโรงเรียนเขาแล้วล่ะครับต่างคนต่างเฟี้ยวด้วยกันครับอ้าวเรามาเข้านี่เราต้องคิดว่าโรงเรียนกูเฟี้ยวเว้ยของปะทะซึ่งตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่พี่เขาเรียนอยู่เคยบวกกันบ้างไหมพี่ก็ประจำครับแต่จะไม่ได้เป็นอย่างมอสกับปังแต่เป็นระหว่างโรงเรียนกันระหว่างโรงเรียนกันใช่เดี๋ยวนะทั้ง4คนนี่เรียนรุ่นเดียวกันเลยไหมครับหรือว่าคนละรุ่นคนละรุ่นผมเจอกันแค่ผมไม่รุ่นเดียวกันเจอกับพี่มดแล้วไม่ตีกันเอาทำไมครับพี่เป็นเพื่อนกันประชาชนกับกระหนกเนี่ยไม่ค่อยตีกันอ๋อชื่นกับกระหนกไม่ตีกันก็มีบ้างปะปายแต่ส่วนใหญ่จะไม่นี่กันครับตรงนี้เคยตีกับโรงเรียนไหนไหมพี่ทั้งหมดเลยครับเนี่ย3 โรงเรียนตีกับกระหนกตีกับชื่นตีกับบูพี่ดูแปลงทันรุ่นพี่บางกับพี่มดป่ะครับก็น่าจะเคยเจอกันในงานคอนเสิร์ตเจอปะปายแล้วเพราะปะปายเรียนช่วงปี35ครับครับผมเรียนถึงปี36ก็จะเจอกันช่วงปลายปลายฮะแล้วบูรณพลเนี่ยโรงเรียนอยู่ที่บางนาครับบางนาแล้วมามีปัญหากับตรงนี้ได้ยังไงอะพี่อยากปะทะอุ้ยอยากปะทะเลยครับพี่โอ้อยากปะทะด้วยครับชานเมืองครับพี่ชานเมืองชานเมืองถือว่าเป็นขอบของกรุงเทพแล้วแต่ชอบอะครับไม่เดี๋ยวนะเทคโนโลยีประชาชื่นก็อยู่ตรงประชาชื่นจะอยู่กระหนกอยู่ตอกจันครับตอกจันใช่ไหมพี่แล้วสนามหลวงครับสนามหลวงไม่พี่อยู่ขอบชายแดนเลย
อยู่บางนาใช่ครับพี่แล้วพี่ล่องมาเพื่อที่จะตีกับพวกนี้เหรอฮะโหแน่นอนเลยชอบชอบโหชอบอยากเจอแต่ผมไม่ทันพี่เขาเลยทำไมอ่ะคือแสดงว่าอายุน้อยสุดใช่ครับอ๋อแต่พี่มาตีรุ่นหลังแล้วรุ่นหลังครับเรียนเสร็จแล้วในใจคือเขิมอยากจะเฮ้ยวันนี้เราต้องเข้าไปตีในเมืองอย่างนี้เหรอพี่เครื่องแบบนักศึกษาของผมเนี่ยมันเป็นใส่กางเกงยีนยุคนั้นคงจะมีไม่กี่โรงเรียนในรูปแบบของช่างกลหรืออาชีวะฮะเราก็ใส่กางเกงยีนเขาก็สวมกางเกงยีนของทางกนกเขาใส่ทางประชาชนเขาใส่เขามีไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเราก็เป็นกางเกงยีนแต่ว่าเราอยู่ตะเข็บของกรุงเทพสุดแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องนิดนึงถือว่าศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของเกงยีนว่างั้นเถอะใช่ครับก็เลยนั่งรถมาครับมาตีกับเขาจริงๆแล้วมันมีหลายสายพี่นัทครับพี่ถึงก็นั่งบอกว่าสายอย่างบูก็มีอยู่ลาดพร้าวอยู่แถวบ้านพี่แปงแถวดอนเมืองก็มีอยู่แถวประชาชื่นก็มีอะไรเป็นแก๊งเป็นสายมากกว่าพี่นัทก็เจอก็เล่นเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็น129เพราะเขาจะต้องล่องกลับมาผ่านเซนทันผ่านเกษตรจะต้องมาเจอพวกประชาชื่นมาเจออินอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายล่องรถกลับบ้านให้มีเรื่องให้ได้อะถูกไหมพี่สมัยนั้นเนอะมันเหมือนเซ็นเตอร์อย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยใครก็ผ่านอินก็ผ่านครับกนกก็ผ่านบ้านอยู่นู้นรามอินทรากนกบ้านอยู่ตอกจันนะครับสาทรทางฝั่งนี้นะแต่ว่าต้องผ่านเซ็นทรัลคิดดูมันไปเจอกันได้ไงมันเหมือนหัวมุมเมืองแล้วต้องมาเจอกันตรงเซ็นเตอร์ตรงครับคือตอนนั้นผมว่านะยุคสมัยนั้นเจอไม่ได้ใช่ครับเอาจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยไปเจอโรงเรียนอื่นใส่ช็อปมาเงี้ยโหเรียบร้อยนะพี่ตบช็อปก็มีผมยังงงอยู่ถึงวันนี้ตบช็อปแล้วเอาช็อปไปทำอะไรอ่ะต้องโชว์เอาโชว์เสร็จแล้วต้องมีผนึกเขียนเป็นชื่อโรงเรียนเราแสดงว่าเคยไม่เคยผมเป็นคนดีเอาผู้ประบาปเลยไหมครับครับพี่ผมทำผ้าคีริวที่บ้านเลยแล้วก็จริงตอนนั้นนะตอนนั้นจริงๆไม่ได้มาเก็บว่าจะต้องมีมูลค่าทำผ้าคีริวเลยบางคนก็ไม่ได้เอาเสื้อเอาแค่กระเป๋านะกระชากเอากระเป๋าอย่างเดียวแล้วบางคนนะต้องบอกว่าแค่กระเป๋ายอมโดนฟันยอมอะไรเพื่อจะรักษากระเป๋าใช่ยอมนอนกิ้งเพื่อไม่ให้หลุดโดนฟันหลังเวอะเลยไม่ได้เข็มก็ไม่ได้ผลกับไม่ให้ยอมแลกมันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะกลับไปโรงเรียนปุ๊บโอเคเพราะเมื่อโดนแล้วเพื่อนต้องมาแก้แค้นครับแต่สิ่งที่เราไปเราอายเพื่อนกลัวเพื่อนว่าให้มึงโดนมาอะไรเงี้ยบางคนเข้าใจก็โอเคบางคนรุ่นพี่รับไม่ได้แต่ต้องเอาคืนให้แต่สิ่งที่เราเสียไปนี่คือมันเสียหน้าไม่ได้ต้องไปแก้คืนมันเลยมีเรื่องราวย้อนกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้คอนเสิร์ตใหญ่ที่ผมเห็นเป็นข่าวด้วยช็อตช็อตช็อตเป็นคอนเสิร์ตที่นักเรียนเยอะมากแต่ในจุดใหญ่มันก็คือ4โรงเรียนอยู่แล้วเพลงระเบิดยิงกันพี่โป่งต้องสั่งหยุดและร้องไห้ด้วยภาพที่ชื่นจับมืออินจับมืออินไปจับมือตอนเช้าแล้วตกเย็นเป็นไงพี่ก็เหมือนเดิมครับเด็กกนกจะไปนั่งดมกาวอยู่ในห้องน้ำในโรงเรียนคือถุงกาวเข้าไปคุยกับพอเลยครับเขาบอกเขาให้ไม่ได้ระเบิดลงกลางสนามไปปุ้มแล้วก็เทกันเลยเรียนตรงนี้เราต้องเอาตัวรอดเพราะว่ารุ่นพี่เขาสร้างไว้เยอะสร้างโจทย์ไว้เยอะจานเช่นเรียนปี1ปี36อ่ะใช่ครับพวกเหนียวเข้าไปด้วยป่ะ